โอสสภา FC TV ครับพาทุกท่านมาพบกับไฮไลท์จากฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015นะครับซึ่งเป็นเกมล่าสุดครับของพลังเอ็มโอสสภา M150กับการบุกไปเยือนราชนาวีนะครับเกมในวันนี้ครับแข่งขันกันที่สนามราชนาวีกม5สัตหีบผลการล่าสุดครับนัดประเดิมสนามนะครับพลังเอ็มลงเล่นกับสุพรรณบุรี FC นะครับก็เสมอกันไป1-1ครับก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนในขณะที่ทีมเจ้าบ้านวันนี้ครับราชนาวีนะครับเปิดสนามนัดแรกนะครับพวกเขาแพ้ให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป0-1เพราะฉะนั้นครับเกมในวันนี้ครับมีความสำคัญกับทั้ง2ทีมนะครับที่ต้องการจะเก็บ3แต้มเพื่อขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนของกลางตารางและมาดูรายชื่อผู้เล่นของทีมพลัง MO สสภา M150นะครับวันนี้ครับเตโกสเตฟานโนคูกูร่านะครับจัดทีมในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมคู่เซ็นเตอร์ครับเจฟสันกุสมามาเซียยืนคู่กับบุญมีบุญรอดแบ็กซ้ายเป็นวันใหม่เซธนันแบ็กขวาดิโอโกซานโตสฟรานเกลกองกลาง3ตัวนะครับกลางรับกับตันโจครับเจษดาพุ่นนักคุณมีด้านซ้ายเป็นแอนโทนีคูเมนันและด้านขวาอดิศักดิ์กานูเกมรุกครับกองหน้าเป้านะครับวันนี้เป็นวสันต์นาคสันนะครับด้านซ้ายอภิภูสุนทรพนาเวศและด้านขวากาเบียลโอบาโตล่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับราชนาวีวันนี้นะครับมีกองหน้าอย่างจอร์จิเวลคัมนะครับดาวิดบายีฮานอกนั้นก็ยังมีคมสันเมินดีครับกับตันทีมนะครับรวมไปถึงสิทธิศักดิ์ตาลพันธ์มาเริ่มเกมกันในช่วงครึ่งแรกนะครับลูกฟรีคิกของราชนาวียิงมาลูกนี้ฉลับกล้องหลังครับแต่ว่าชัดชัยรับบอลกระฉอกหลุดออกหลังไปหลังเอ็มเติมขึ้นมาแล้วก็ได้มงจากโอบาโตล่าออกนอกข้างไหมครับลูกโยนเข้ามาของราชนาวีนอกจากนัดที่แล้วครับพลังเอ็มนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในด้านของเกมรับนะครับโดยเฉพาะลูกกลางอากาศครับซึ่งเป็นลูกที่เราเสียประตูให้กับสุพรรณบุรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเกมรับที่เตโก้วางมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการป้องกันลูกกลางอากาศนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของทางด้านกองหน้าของทางด้านของราชนาวีด้วยนะครับอย่างจอร์จิเวลคัมมาดูลูกนี้ครับลูกเตะมุมมาของพลังเอ็มเจฟฟ์สันโดนกระแทกล้มลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับให้เล่นกันต่อหลังจากนั้นมีจังหวะโอ้โหกาเบียลโอบาโตล่านะครับกลับตัวยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้เบาไปครับบอลไปเข้ามือของนันทพลปอสันกระชากขึ้นมาแล้วก็ไหลคืนให้กับโอบาโตล่าคืนมาอดิศักดิ์กานูน่าจะยิงแถว2ลูกนี้นะครับบอลฉลับกองหลังออกหลังไปนะครับโยนเตะมุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อดิศักดิ์ได้กดลูกนี้เข้าไปกึ่งยิงกึ่งผ่านเป็นเจฟเฟอร์สันนะครับเก็บบอลหน้าประตูแล้วก็ยิงสวนเข้าไปข้ามการนะครับน่าเสียดายนะครับจังหวะของเจฟเฟอร์สันจังหวะต่อเนื่องครับโอบาโตล่าไหลให้กับอภิภูลูกนี้ยิงด้วยซ้ายครับบอลซ้ายก้อยปีนออกไปเราเปิดเกมแรกกันสนุกนะครับพลังเอ็มสวนกลับมาอดิศักดิ์กานูไหลมาให้กับโอบาโตล่าตบเข้าซ้ายก่อนที่จะลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้แม่ทำมาดีนะครับโอบาโตล่าแต่ว่าจังหวะจบยิงด้วยซ้ายนะครับรีบไปหน่อยครับบอลก็เลยเบานะฮะแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านของนันทพลลูกโยนขึ้นมาจอร์จี้เวลคัมมองเช็ดลูกนี้ออกข้างนะครับแล้วก็ท้ายครึ่งแรกครับลูกโยนฟรีคิกเข้าไปของพลังเอ็มเจษดาเติมขึ้นมานะครับแล้วก็หม่งบอลกดพื้นน่าเด้งออกข้างไหมครับน่าเสียดายครับก็เกือบเป็นจังหวะได้ลุ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับก็เสมอกันอยู่ที่0-0เกมกลับมาเริ่มครึ่งหลังผู้เล่นยังคงเป็นชุดเดิมนะครับเริ่มเกมได้แค่2นาทีครับพลังเอ็มมีโอกาสได้ลุ้นลูกนี้แอนโทนีโกเมนันครับล็อกเข้าขวาแล้วก็กดเต็มข้อบอลพุ่งข้ามคานออกไปชมอีกครั้งนะครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วก็ล็อกหลอกโอ้โหหลอกได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยิงบอลเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวครับเกือบเป็นประตูให้พลังเอ็มขึ้นนำเกมสวนขึ้นมาตอนมีจังหวะชุลมุนกันอยู่บริเวณกลางสนามนะครับ
มีการปะทะกันเล็กน้อยอภิภูพยายามจะบอกกรรมการว่าลูกนี้ไม่เป็นลูกฟาวล์นะครับแล้วก็นักเตะพลังเอ็มพยายามจะบอกว่าจังหวะนี้เจฟเฟอร์สันโดนก่อนนะครับหลังจากนั้นครับพลังเอ็มเปลี่ยนตัวครับส่งกฤษดาเกมเดนลงไปแทนวสันต์นาทสันแต่ว่าเป็นจังหวะได้ลุ้นของจอร์จี้เวลคัมลูกนี้ข้ามคานออกไปครับหลังจากนั้นเปลี่ยนอีก1คนนะครับอดิสันอเวสครับถูกส่งลงสนามแทนกาเบียลโอบาโตล่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้โอ้โหดึงมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายไอเดียดีครับลูกนี้อดิสันนะครับดึงกลับมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเกมเดินทางมาถึงนาทีที่73นะครับแล้วก็เป็นพลังเอ็มครับได้ประตูออกนำไปก่อนนะครับจากลูกยิงของเจฟฟ์สันกุสเมามาเซียชมภาพช้านะครับดิโอโก้เปิดเตะมุมเข้ามาแล้วก็เจฟฟ์สันเติมขึ้นมาลุ่งโล่งครับแต่บอลสวนตัวนันทพลเข้าไป1-0ครับพลังเอ็มออกนำหลังจากนั้นครับมีจังหวะได้ลุ้นบ้างจากลูกยิงไกลแต่ว่าชัดชัยเซฟไปได้นะครับหลังพลังเอ็มเป็นตัวครับในช่วงท้ายเกมส่งสราวุธจตุรพัฒน์นะครับลงไปแทนอภิภูสุนทรพนาเวศต่อบีหนักนะครับราชนาวีแล้วก็มีจังหวะเติมขึ้นมาแต่ว่าลูกนี้ครับแอนโทนีโคเมนานยังลงไปล้วงบอลไว้ได้ครับสกัดบอลออกมาจากกรอบเขตโทษแล้วก็จบเกมนะครับประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้จากเจฟฟ์สันกุสเมามาเซียครับเป็นประตูที่ทำให้พลังเอ็มโอสถสภา M150ครับสามารถเก็บ3แต้มสำคัญในวันนี้นะครับโดยการบุกมาเอาชนะราชนาวีและหลังจบเกมนะครับนักเตะพลังเอ็มนะครับก็เดินไปขอบคุณผู้เล่นคนที่12นะครับนั่นก็คือแฟนคลับพลังเอ็มที่ตามมาให้กำลังใจถึงสนามในนัดนี้นะครับก็ส่งผลให้3แต้มในวันนี้นะครับทำให้พลังเอ็มของเรานะฮะรวมคะแนนครับมี4คะแนนนะครับขยับขึ้นไปอยู่ในโซนกลางตารางแต่ช่วงท้ายเกมครับเราไปฟังความรู้สึกของนักเตะที่มีในเกมวันนี้กันเลยครับ I think it's a good game for us today. We play as a team and we deserve to win. I feel good for the first three points away. It's a really good result for us and we're looking forward to the next home game. Yeah, so far so good. They're impressive. They are one of the best fan club in the league.And they support the players and they share for the players. That is really good for us. คือเกมค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเราต่อบอลแล้วจังหวะสุดท้ายเรายังไม่คมแล้วทีมผู้ต่อสู้ก็มีลูกโยนยาวใช้ตัวต่างชาติที่สูงใหญ่เล่นลูกกลางการเราอย่างเดียวครับผมก็สำหรับผมคือเป็น3แต้มแรกที่สำคัญ3แต้มแรกนอกบ้านเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจที่ดีให้ทีมเราเดินหน้าแมตช์หน้าเพื่อกลับไปเก็บ3แต้มในบ้านต่อไปครับผมตัวครึ่งแรกดูอึดอัดนะแต่ว่าทุกคนยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมช่วยกันเล่นก็สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ได้ตอบแทนเราแล้วก็รู้สึกดีครับในครึ่งหลังเล่นได้โอเคเลยรู้สึกดีใจครับอย่างแรกเลยก็ต้องรู้สึกดีใจที่สามารถเก็บ3แต้มแรกได้ในฤดูกาลนี้นะครับก็เชื่อว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆครับในแมตช์ต่อไปครับเป้าหมายในบ้านอย่างแรกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับก็ต้อง3แต้มไว้เป้าหมายของเรา3แต้มอย่างเดียวครับ